คลิปนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างสามช่า XO สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลไทยต้องเล่านะครับรายการที่จะนำเรื่องราวของฟุตบอลไทยมาเล่าโดยผมต้องพานุวัฒน์ครับในคลิปนี้จะขอไปเล่าถึงในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบแรกที่ทัพช้างศึกของพวกเราจะเปิดสนามมอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับรับการมาเยือนของทีมชาติเวียดนามคู่รักคู่แค้นในอาเซียนเขาบอกว่าบัตรเข้าชมเกมนี้ก็ขายหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งจะฟาดแข้งในวันที่5กันยายนนี้โดยผมมองว่าเกมนี้เนี่ยมันคงจะเดือดมากๆแน่นอนอารมณ์แบบความเดือดเนี่ยทะลุ100องศานะครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องให้พูดถึงมากๆจะมีเรื่องไหนไปติดตามกันในบอลไทยต้องเล่ากับตอนไทยเวียดนามศึกนี้เดือดทะลุ100องศาแน่นอนครับชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tududubolthai จบไปเริ่มที่เรื่องแรกนะครับใครชนะจะได้เปรียบต้องบอกว่าในกลุ่มคัดบอลโลกที่ทีมชาติไทยอยู่เนี่ยหากดูศักยภาพทุกทีมในกลุ่มนะครับแน่นอน UAE คือเต็ง1ที่จะเข้ารอบส่วนมาเลอินโดนะครับถ้าเทียบศักยภาพเนี่ยยังเป็นรองทัพช้างศึกอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นคู่แข่งโดยตรงของเราในกลุ่มนี้ก็คือทีมชาติเวียดนามนะครับซึ่งการที่จะเข้าไปสู่รอบ12ทีมสุดท้ายนั้นต้องจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มหรืออันดับ2ที่ต้องมีคะแนนเยอะๆนะครับซึ่งเชื่อว่าเวียดนามก็มองไทยเป็นคู่แข่งโดยตรงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าเกิดใครสามารถเก็บ3แต้มได้มันจะโยนความกดดันให้อีกทีมทันทีนะครับดังนั้น3แต้มคือสิ่งสำคัญสุดๆยิ่งเราได้เล่นในบ้านก่อนต้องเก็บ3แต้มให้ได้เพื่อโยนความกดดันให้กับทางฝั่งเวียดนามนะครับพอไปเจอในบ้านเขาเนี่ยเราก็จะผ่อนคลายขึ้นประเด็นที่2นะครับนักฟุตบอลทั้ง2ทีมเนี่ยพร้อมใส่กันเกินร้อยในเกมคัดบอลโลกเกมนี้ครับผมเชื่อว่าจะได้เห็นนักฟุตบอลทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันอย่างเกินร้อยแน่นอนทุกคนพร้อมที่จะวิ่งเข้าใส่กันพร้อมที่จะยิงประตูนะครับเพราะว่าเขาอยากพิสูจน์ตัวเองโดยเฉพาะทางฝั่งทีมชาติไทยนะครับยกตัวอย่างชนาธิปสงกรสินนะครับที่ตอนนี้ฟอร์มกำลังโหดมากกับคอนซาโดเลซัปโปโรเขากระหายสุดๆนะครับในการช่วยทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามหลังจากฟุตบอลคิงคัพครั้งที่ผ่านมาเนี่ยชนาธิปเจ็บเลยมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เขาพร้อมเต็มที่แน่นอนหรือแม้กระทั่งสุประชัยใจเด็ดนะครับก็อยากจะแก้ตัวหลังเคยผิดพลาดในการเจอกับเวียดนามชุดU23 มาแล้วเพราะฉะนั้นเขายิ่งอยากจะยิงประตูใส่เวียดนามแน่ๆแล้วก็เป็นคลายความกดดันสำหรับตัวเขาเองนะครับรวมไปถึงนักเตะคนอื่นก็อยากจะคว้าชัยเพื่อกลบเสียงวิจารณ์ในช่วงหลังขณะที่เวียดนามเองนะครับนักเตะของพวกเขาเนี่ยก็พร้อมใส่เต็มที่เหมือนกันเพื่อแสดงให้แฟนบอลเห็นว่าพวกเขาไม่ได้เป็นรองไทยเพราะฉะนั้นเกมนี้จะออกมาสนุกและเดือดแน่นอนครับประเด็นต่อไปนะครับเป็นการดวลกันของ2สุดยอดเฮดโค้ชในเอเชียซึ่งมีดีกรีเคยผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วแน่นอนครับทั้งอากิระนิชิโนเฮดโค้ชทีมชาติไทยและปาร์คฮังซอเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามนะครับเคยผ่านเวทีฟุตบอลโลกมาแล้วนิชิโนเนี่ยล่าสุดในบอลโลก2018นะครับพาทีมชาติญี่ปุ่นทะลุถึงรอบ16ทีมขณะที่ปาร์คฮังซอนะครับเขาเคยเป็นผู้ช่วยกู๊ดซิตติ้งในทีมชาติเกาหลีใต้เมื่อปี2002นะครับซึ่งก่อนเกมน้าทั้ง2คนนี้ก็มีการออกมาแซวๆกันเล่นนะครับโดยน้าฮังซอเนี่ยออกมาเผยว่านิชิโนเนี่ยมีฝีมือดีนะครับแต่ไม่เคยคุมทีมในบอลโลกรอบคัดเลือกเคยแต่คุมรอบสุดท้ายเลยก็เหมือนมีแซวกันนิดๆส่วนน้านิชิโนเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาพูดถึงปาร์คฮังซอโดยตรงก็มีการพูดว่าเขาเป็นเฮดโค้ชที่ดีเหมือนกันสำหรับปาร์คฮังซอแต่ก็ไม่ได้มีการดิฟกับอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์อีกทั้งเกมนี้เป็นการประเดิมเกมแรกของนิชิโนกับทัพช้างศึกนะครับเพราะฉะนั้นเขาเต็มร้อยแน่นอนเพื่อพาทีมชนะให้ได้นั่นเองอีกประเด็นนะครับก็คือชัยชนะเกมนี้เพื่อเยียวยาจิตใจแฟนบอลไทยนะครับต้องบอกว่าในรอบปีที่ผ่านมานั้นทีมชาติไทยของพวกเราเนี่ยไล่ตั้งแต่ชุดเยาวชนจนถึงชุดใหญ่รวมไปถึงฟุตบอลหญิงนะครับเราพ่ายแพ้เวียดนามบ่อยมากๆเพราะฉะนั้นในบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้เนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่แบบสุดๆส่งผลในหลายๆด้านนะครับ
ถ้าเกิดทัพช้างศึกเราสามารถชนะได้เนี่ยจะเป็นยาชั้นดีในการรักษาบาดแผลของแฟนบอลและจะทำให้แฟนบอลกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งนะครับรวมถึงมันจะแสดงให้เห็นว่าพอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จริงๆเนี่ยเราก็ยังคงเหนือกว่าเวียดนามครับและอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือวัดกันอีกครั้งว่าใครแจ๋วกว่าใครต้องยอมรับว่าช่วงหลังนั้นเวียดนามเนี่ยเขายกระดับจนก้าวขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนแล้วนะครับแต่ต้องยอมรับว่าทั้ง2ทีมนั้นเนี่ยยังไม่เคยเจอกันแบบเต็มๆในรายการระดับทวีปเท่าไหร่นักซึ่งนัดนี้แหละในบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่พิสูจน์แบบสุดๆทีมชาติไทยก็มาด้วยนักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่มีได้ในตอนนี้นะครับขณะที่เวียดนามเองก็มีชุดใหญ่ของพวกเขาอยู่แล้วจะได้วัดกันไปเลยว่าใครแจ๋วกว่าใครในทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปครับและยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่จะทำให้ศึกนี้ระหว่างไทยโดนเวียดนามทะลุ100องศาเพื่อนๆตูดูบอลไทยคิดเห็นอย่างไรกับแมตช์นี้หรืออยากให้สกอร์ออกมาเป็นแบบไหนครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วยและนี่ก็คือบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ